ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องพูดก็ได้อันนี้ฮัลโหลอันนี้มันก็จะเป็นการตีความอันนี้เราพูดถึงการตีความที่เราตีความผิดพลาดก็จะมี5อย่างก็มีอันแรกฮาโลฮาโลเนี่ยมันคือเป็นการตีความกับบุคคลสมมุตินะเราเห็นคนนึงเนี่ยคนนี้เป็นคนที่ตรงต่อเวลาแล้วแบบฉลาดแล้วก็จะมองเขาว่าเขาเป็นคนสมาร์ทคือเรามองเขาจาก first impression เนี่ยก็คือจริงๆคนนี้เขาอาจจะไม่ใช่คนที่แบบสมาร์ทอาจจะเรียนไม่เก่งแต่เขาแค่ขยันแล้วก็ตรงต่อเวลาก็คืออันนี้มันเป็นการดูที่ overall impression about person or object okay, นะก็ดูว่าแบบคนนี้เป็นคนตรงต่อเวลาก็น่าจะขยันแล้วมั้งน่าจะดูเป็นคนเก่งอะไรอย่างนี้แต่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้เก่งก็ได้เพราะอันนี้ก็เป็น error อันที่หนึ่งคือเป็นการตีความคนที่ผิดออกไปต่อไป leniency leniency คำนี้มันแปลว่าความใจดีอันนี้ให้คิดถึงคะแนนแบบดีมากไม่น่าเจออันนี้ก็เป็นมันแปลว่าความใจดีก็คือแบบเวลาเรา evaluate คนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะแบบให้การประเมินในแบบในชนิดที่ว่าแบบในทางที่ดีมากเกินไป extremely positive fashion อันนี้ได้ถึงอาจารย์แบบเรามาพรีเซนต์เนี่ยพรีเซนต์ไม่ดีอาจารย์ก็ให้คะแนนดีกว่าปกติอะไรเงี้ยก็เป็นเรียนซี่เห็นนะก็ใจดีเกินไปต่อไป central tendency central มันแปลว่าตรงกลางจริงไหมเพราะงั้นแล้วอันนี้ให้นึกถึงเวลาเราทำเซอร์เวย์แบบมันจะมีแรงแบบ1 2 3 4 5แล้วบางคนมีไหมแบบไม่กล้าแรง1กับ5แบบไม่กล้าน้อยไปไม่กล้ามากไปก็ประมาณ3หรือ4อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยให้นึกถึง central tendency คือแบบเวลาเราทำเซอร์เวย์แล้วก็ให้ประมาณกลางๆไม่ให้น้อยไปไม่ให้มากไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นแล้วอันเนี้ยมันก็จะทำให้เราแบบเซอร์เวย์ไม่รู้ผลว่าเอ้ยตกลงมึงยังไงกันแน่เนี่ยจะมากหรือน้อยเอาแบบเราให้กลางๆอันเนี้ยก็จะเป็นการผิดพลาดอันดับที่3คือเหมือนไม่กล้าประเมินผลที่แบบรุนแรงมากไปก็ให้กลางๆแล้วกันอะไรอย่างนี้ต่อไป recency effect recency ก็คำนี้ recency ก็แปลว่า recently จริงไหมแบบในเหตุการณ์ที่แบบเพิ่งผ่านมา recently ไม่นานมานี้อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นการที่เราตีความจากเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานสมมติให้นึกถึงเวลาเราเรียนวิชาหนึ่งเราเพิ่งเรียนมาเราก็จำได้แต่วิชาที่ผ่านมานานแล้วเราก็จำไม่ได้โอเคนะอันนี้ก็เป็น recency effect จำจากคำว่า recency คำนี้ต่อไป contrast effect อันนี้เป็นการที่เราตีความจากการcompare กันการเปรียบเทียบกันสมมุติเราเห็นคนที่ได้เป็นได้ออเนอร์อย่างเงี้ย5คนแต่ก็มีคนที่เรียนแบบก็ไม่ได้เรียนแย่นะเรียนแบบเกรดแบบ3 2.5 3แล้วกันแล้วคนหนึ่งเขาได้ 3.97 3.98 ทั้งหมดเลย5คนเราก็มองว่าคนที่ได้3อ่ะโง่แต่จริงๆเขาอาจจะไม่ใช่เขาก็เรียนธรรมดาจริงไหมอันนี้เป็นการที่เรา compare กับคนที่เรียนธรรมดากับคนที่เรียนดีจนมากไปเนี่ยแบบทำให้เราเกิดการผิดพลาดคนนี้ก็ไม่ได้โง่เพราะเขาก็เรียนกลางๆเรียนเกรด3อะไรเงี้ยโอเคนะ
ต่อไปอันนี้ causal attribution คือเป็นการที่เราอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมของคนก็คือจะมี2 อย่างคือ internal กับ external ตรงตัว internal ก็ภายใน external ก็เป็นภายนอกใช่ไหมอันนี้ให้คิดตัวอย่างสมมุติว่ามีคนคนนึงเนี่ยเขาสอบตกถ้าเรามองว่าเขาสอบตกเพราะเขาขี้เกียจเนี่ยแสดงว่าเป็นที่ตัวของคนคนนั้นเองมันก็จะเป็น internal factor ก็คือเป็นปัจจัยภายในของเขาเองแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเขาสอบตกเพราะว่าข้อสอบมันยากก็คือไม่เกี่ยวกับคนคนนั้นแหละจะเป็นแฟกเตอร์ภายนอกคือ external factor เห็นนะเข้าใจนะสอบตกก็คือถ้าเกิดเขามองว่าเป็น internal คือเขาขี้เกียจเองก็เป็น internal แต่ถ้าเราจะมองเป็น external ก็คือแบบว่าข้อสอบยากเขาก็เลยถึงสอบตกต่อไปอันนี้เป็น Kelly's Model of Attribution อันนี้เหมือนพี่เคยถามคนแล้วเขาบอกว่าอันนี้เคยออกข้อสอบข้อเขียนในปีสักปีหนึ่งอ่ะก็อันนี้ Kelly เป็นชื่อคนก็คือเขาเป็นคนคิดคนเรื่อง Model of Attribution อันนี้ขึ้นมาก็จะมี3 อย่างก็คือ Consensus Consistency แล้วก็ Distinctiveness ถ้าเราแปลเนี่ยแปลไม่ออก Consensus เนี่ยจะพูดถึงเรื่องเสียงข้างมากconsistency เนี่ยก็คือความต่อเนื่องถูกมั้ยความคงที่ consistency แล้วก็ distinctiveness จะเป็นหนึ่งเรื่องความแตกต่างอันเนี้ยเขาจะเอา3เรื่องเนี้ยมาโยงเกี่ยวเรื่องของ internal กับ external factor เมื่อกี้ที่พูดไปสมมุติพูดถึง consensus นะอันนี้จะดูถึงเรื่องเสียงข้างมากถูกมั้ยถ้าเกิด consensus เนี่ยมัน low ก็สมมุติเมื่อกี้เลยก็คือถ้าเขาสอบตกเนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่เขาสอบผ่านกันแต่คนคนเนี้ยสอบตกแสดงว่าคอนเซนแซสมันโลก็คือดูที่เสียงข้างมากเสียงประเด็นนะมันโลเพราะว่าเขาโง่เองแต่ถ้าเกิดมันไฮเนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยสอบตกด้วยก็เลยคิดว่าข้อสอบมันยากก็เลยเป็น external factor เห็นนะก็เหมือนข้อเมื่อกี้เลยซัสถ้าเกิดมันโลใช่ไหมคือโลก็คือคนส่วนน้อยสอบตกแสดงว่าเขาน่าจะโง่เองแต่ถ้าเกิดคนส่วนใหญ่คอนเซนซัสไฮเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าข้อสอบมันยากก็เลยข้อสอบยากก็เลยเป็นเอ็กเทอร์เนลแล้วก็ข้อสอบคือเขาโง่เองก็เป็นอินเทอร์เนลแฟกเตอร์โอเคนะหนึ่ง consistency อันนี้จะเป็นถึงเรื่องความคงที่สมมติมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมาสายบ่อยๆก็คือมัน consistency เนี่ยมัน high เราอาจจะมองว่าคนเนี้ยมาสายเพราะจนเขาเป็นนิสัยของเขาแล้วก็คือเป็นที่ internal factor ของเขาเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นแต่ถ้าเกิด consistency ความคงที่เนี่ยมัน low คือเขาไม่ได้มาสายบ่อยนานๆมาสายทีนึงเราอาจจะมองว่าเอ้ยวันนั้นรถติดหรือเกิดเหตุการณ์สักอย่างหนึ่งทำให้เขามาสายก็มองว่าเป็น external factor
คือนะเข้าใจแหละต่อไป distinctiveness ก็อันนี้ให้มองถึงความแตกต่างจริงไหมให้มองถึงความแตกต่างก็สมมติมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยพูดกับคนอื่นพูดทุกคนเลยแบบพูดถึงเรื่องพูดกับใครก็พูดแย่ๆตลอดเพราะงั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่ก็คือความแตกต่างเนี่ยมันจะต่ำอันนี้อาจจะมองว่าเป็นที่เขาเป็นนิสัยของเขาแล้วที่แบบชอบพูดเรื่องแย่ๆกับคนอื่นแต่ถ้าเกิดความแตกต่างมันสูงก็คือแบบสมมติมีเขาไม่ได้พูดแย่กับใครเลยเขาชอบพูดแย่กับคนนี้คนเดียวก็อาจจะแปลว่าเขาวันนั้นเขาแค่อารมณ์เสียก็เลยพูดแย่กับคนนั้นเพราะงั้นแล้วความต่างมันก็สูงก็อาจจะเป็นที่external factor เขาที่แบบเกิดเหตุการณ์แบบทำให้เขาอารมณ์เสียก็เลยแบบพูดแย่กับคนอื่นแต่ถ้าเกิดเป็น low ก็คือเกิดที่เขาเองเป็นนิสัยของเขาเองก็วิธีการจำเนี่ยเวลาวาดตารางใช่ไหม high มันจะเป็นอย่างนี้ high highแล้วโลมันจะสับกันอย่างนี้แต่วิธีจำวิธีสุดที่ว่าให้ใช้ตัวอย่างที่พี่พูดไปเมื่อกี้ในการจำว่าอันไหนไฮไหนโลแล้วจะเข้าใจเองก็คือจำแบบโดยการเข้าใจจะดีกว่าต่อไปเรื่อง attribution tendencies ก็จะมี2 อย่างคือ fundamental attribution bias กับ self-serving bias อันแรกเนี่ย fundamental แปลว่าอะไรแปลว่าโดยพื้นฐานนะใช่ไหมเป็นการ bias แบบธรรมดาพื้นฐานสมมุติเราคุยกับเพื่อนอยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ดีสายตัดไปเนี่ยเราก็ไปโทษเพื่อนว่าเอ้ยตัดสายทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยคือจะเป็นการ bias มั่วๆเพราะจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ตัดสายอาจจะแบบสายหลุดเองอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นอันแรกเนี่ยเป็นการที่เราไปโทษมั่วๆอันที่สองเนี่ยจะ self serving bias เนี่ยเป็นการที่เราเนี่ยเอาสิ่งดีๆเข้าหาตัวแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็นไม่ใช่เราอ่ะใช่ไหมก็เซลล์เซอร์วิงไบแอสก็เป็นการที่แบบถ้ามีเรื่องดีๆเราก็จะบอกว่าแบบเอาเข้าตัวเราแต่ถ้าเป็นเรื่องแย่ๆเนี่ยเราก็จะโยนให้คนอื่นเขาเรียกว่าเซลล์เซอร์วิงไบแอสอันมากๆออกเยอะมากเรื่อง